กลายเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจเป็นอย่างมากเมื่อนักแสดงชื่อดังเมฆวินัยไกรบุตรป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองซึ่งเกิดจากอาการภูมิคุ้มกันใต้ผิวหนังบกพร่องคล้ายกับแพ้ภูมิตัวเองและเป็นโรคที่หาได้ยากพบเพียงแค่1ใน 400,000 คนเท่านั้นซึ่งวันนี้เราจะพามารู้จักกับโรคชนิดนี้กันโดยข้อมูลถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยพร้อมได้เปิดเผยข้อมูลไว้ว่าโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มน้ำพองมีอยู่หลายโรคและเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุเช่นพันธุกรรมการติดเชื้อการแพ้ยาและสารเคมีรวมถึงจากระบบภูมิคุ้มกันร่างกายโรคตุ่มน้ำพองที่เกิดจากภูมิคุ้มกันเกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อผิวหนังและเยื่อบุของตนเองทำให้เกิดการแยกตัวของผิวหนังและเกิดเป็นตุ่มพองขึ้นโรคที่พบบ่อยในกลุ่มนี้คือโรคเพียมฟิกัสและเพียมฟิกอยสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายซึ่งมีการสร้างภูมิต้านทานต่อเซลล์ผิวหนังและเยื่อบุของตนเองร่วมกับปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเช่นการติดเชื้อมีบทบาทร่วมกันในการก่อโรคอาการและการแสดงโรคกลุ่มนี้บางชนิดเฉพาะในเด็กบางชนิดพบได้ในผู้ใหญ่พบได้ทั้งเพศหญิงและชายโดยมีลักษณะเด่นคือเป็นตุ่มพองที่ผิวหนังหรืออาจมีตุ่มพองที่บริเวณเยื่อบุต่างๆรวมด้วยตุ่มน้ำอาจจะมีขนาดต่างๆกันเมื่อตุ่มน้ำแตกจะเกิดแผลลอกออกมาเป็นสะเก็ดทำให้มีอาการเจ็บมากตำแหน่งที่พบบ่อยคือศีรษะหน้าอกหน้าท้องและบริเวณที่ผิวหนังเสียดสีกันผู้ป่วยบางรายมีแผลที่เยื่อบุปากเป็นอาการนำของโรคทำให้กลืนอาหารลำบากทั้งอาจลามต่ำลงไปถึงคอหอยและกล่องเสียงทำให้เสียงแหบได้แผลถลอกที่เกิดขึ้นทั้งที่ผิวหนังและเยื่อบุจะหายช้าเมื่อหายมักไม่เป็นแผลแต่มักจะทิ้งรอยดำบนผิวหนังในช่วงแรกและจะจางไปในรายที่เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนแผลจะมีลักษณะเป็นหนองมีกลิ่นเหม็นหายได้ยากมักกลายเป็นรอยแผลเป็นถ้าเป็นรุนแรงเชื้อโรคอาจเข้าสู่กระแสเลือดทำให้มีไข้และอาการทางระบบอื่นๆร่วมด้วยและอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้การวินิจฉัยแยกโรคการตัดชิ้นเนื้อที่ผิวหนังส่องตรวจทางพยาธิวิทยาจะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคตุ่มน้ำพองต่างๆกลุ่มโรคน้ำพองที่เกิดจากภูมิคุ้มกันสามารถวินิจฉัยแยกโรคด้วยการตรวจสอบเพิ่มเติมทางอิมมูวิทยาโดยการใช้ชิ้นเนื้อที่ผิวหนังหรือร่วมตัวอย่างกับเลือดของผู้ป่วยการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคผู้ป่วยที่มีอาการควรได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อทำแผลอย่างถูกวิธีและเฝ้าระวังแผลติดเชื้อกรณีที่รับประทานอาหารไม่ได้อาจจำเป็นต้องให้สารอาหารทางสายยางแทนยาที่ใช้รักษาโรคกลุ่มตุ่มน้ำพองทั้งชนิดเพิมฟิกัสและเพิมฟิกอยได้แก่ยาเพนิโซโลนชนิดรับประทานโดยไม่ต้องใช้ขนาดสูงเพื่อควบคุมโรคในช่วงแรกและปรับขนาดยาให้ต่ำลงที่สุดที่จะควบคุมโรคได้ผู้ป่วยต้องทานยาต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อควบคุมให้โรคสงบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจได้รับยาภูมิต้านทานอื่นเช่นยาไซคลอฟอสฟาไมด์หรือยาอาซาไทโอปรินร่วมกับยาเพนิโซโลนในการควบคุมโรคยากลุ่มอื่นๆที่ใช้ได้ได้แก่ยาเรฟโซนยาเมโครฟิโนลิกแอซินยาเหล่านี้ล้วนมีผลข้างเคียงที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยจึงควรมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอโรคกลุ่มนี้เป็นโรคเรื้อรังที่มีความรุนแรงต่างกันโดยมีการกำเริบและการสงบสลับกันไปผู้ป่วยบางรายอาจเข้าสู่ระยะโรคสงบหลังได้รับการรักษา 3-5 ปีแต่มีผู้ป่วยบางรายเ
จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อและใช้เวลานานและอาจจะเสียชีวิตจากความรุนแรงของโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยารักษาโรคโรคเพมฟิกอยด์มีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่าและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคเพมฟิกัส